วันนี้ผมมาที่แคมป์คนงานนะครับก็ทางเมียสารวัตรเมียตำรวจคนนี้ที่เอาเงินพาสปอร์ตเขาไปอ่ะเงินที่ไปทำวีซ่าหรอกเขาทำวีซ่า 7-80,000 บางคน 10,000 กว่า 20,000 นะไอเมียตำรวจอ่ะวันนี้มันนัดวันนี้ครับพี่น้องนัดวันที่3จนป่านนี้ยังไม่มาครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูนะครับคลิปที่เมียตำรวจนัดนะครับพี่น้องฟังนะครับไม่ต้องเสียเวลามารู้แกมาตอนไหนก็เคลียร์กันตอนไหนแหละแต่วันนี้เคลียร์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเจ้าสาวรัตน์ก็เข้าไปงานแล้วของแกวันที่3ตอนเย็นที่นี่ให้ก็ไปแจ้งเลยไปวันที่3ตอนเย็นนั่นแหละแน่นอนมันได้ทุกอย่างนะได้ทุกอย่างโอเคเงินหนูไปอีกทุกเที่ยวทุกเที่ยวไม่นับแล้วโอเคนี่แหละครับพี่น้องเขาบอกว่าวันที่3ตอนเย็นวันนี้ไอ้เมียตำรวจจะพาสารวัตรผัวเขามามาเคลียร์มาเจรจานี่เขานั่งรอนะพี่น้องนะนั่งรอตั้งแต่เย็นนะพี่น้องนะไอ้เมียสารวัตรเนี่ยมันยังไม่เข้ามาอีกพี่น้องคิดดูก็แล้วกันน่ะหลอกเงินเข้าไปมีพม่า2คนพี่น้องเขานอนรออยู่8เดือนน่ะเอาเงินเข้าไปยังไม่พอเอาพาสปอร์ตเข้าไปนะพี่น้องนะเขานอนในสังกะสีอ่ะร้อนๆน่ะในแคมป์นี่นะมันเกินไปจริงๆอ่ะมันเลวและย่ำมั้ยพี่น้องที่มาหลอกคนเหล่านี้ทั้งพม่าทั้งลาวทั้งเวียดนามเนี่ยหลอกเอาเงินเข้าไปต่อพาสปอร์ตมันสมควรมั้ยนี่อ้างเนี่ยพี่น้องก็เห็นคลิปเนี่ยโทรมาลองโทรไปหาเมียสารวัตรอีกทีนี้เมื่อกี้นี้โทรไปไม่รับสายพี่น้องนี่เราจะลองโทรอีกครั้งหนึ่งนะลองโทรเนี่ยเมียสารวัตรเนี่ยคุณนัดวันที่3น่ะแล้วป่านนี้คุณยังทำไมไม่มาช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนี่มันเย็นอะไรกี่โมงแล้วพี่น้องมันเกินไปจริงๆนะพี่น้องนะหลอกเอาเงินเข้าไปหลอกวันๆไม่ใช่วันไม่ใช่3 4วันนะนี่มัน5เดือน6เดือนนะพี่น้องนะขอโทษค่ะเนี่ยเปลี่ยนงานตอบรับจากเลขหมายที่ท่านนี่ปิดไปแล้วครับกรุณาติดต่อนี่เมียสารวัตรปิดไปแล้วโทรตามเมื่อกี้นี้ติดเดี๋ยวนี้ปิดละเอาโทรหาสารวัตรดิมันเกินไปนะพี่น้องนะจะไปร้องเรียนที่ไหนจะไปทำยังไงอย่างนี้ประเทศไทยมันเป็นขนาดนี้เหรอนายตำรวจทำผิดเสียเองอ่ะพาเมียมาไล่ต้มตุ๋นมาหลอกลวงอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ของสารวัตรนะนี่นะสารวัตรติดเมียปิดแต่ผัวเปิดสารวัตรเปิดเครื่องแต่ผัวเมียผัวเมียนี่อยู่ด้วยกันไปไหนเขาจะขับรถไปหาเนี่ยไปหาคนต่างด้าวไปอะไรด้วยกันกับผัวเมียสารวัตรกับเมียนะเขาจะไม่ห่างกันจริงไหมครับจริงนะเนี่ยไม่รับสายแต่เมียไม่มันสมควรแล้วพี่น้องนี่เขาก็มาเนี่ยนะผมวันนี้ผมมาตั้งแต่เนี่ยคนที่เนี่ยคนนี้โดนไป85,000ใช่ป่ะ85,000โทรไม่รับเลยวันนี้ตอนแรกเขานัดวันนี้เหรอเขานัดวันนี้วันที่3ว่าตอนเย็นเขาจะเอามาให้เขาจะเอามาให้เสร็จหมดทุกอย่างชนีแล้วไม่โทรไปเที่ยวหนึ่งตอนเที่ยงเขาบอกว่ากำลังทำอยู่พอมาโทรมาตอนเย็นตอนนี้โทรอีกโทรที่แรกก็โทรติดพอโทรครั้งที่2ปิดโทรศัพท์หนูหนีเลยปิดโทรศัพท์เลยทุกครั้งสารวัตรกับเมียคนนี้จะโอเคทีนี้ก็ไม่นี้ละเราก็ต้องเดินละไม่เชื่อมละแล้วน้อยเขาเป็นพยานไหมน้อยไอ้เขานัดวันนี้ใช่ป่ะครับผมโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตอะไรไม่มีสักอย่างเลยไม่มีสักอย่างเลยครับโอ้โหเขาเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยครับแล้วจะออกไปไหนก็ไม่ได้ดิตำรวจอะไรจับดิไม่ได้ครับแต่เจอตำรวจต้องโดนจับครับอ๋อตำรวจก็โดนจับนี่เขาเอาพาสปอร์ตกับเงินเราไปกี่เดือนละ5เดือนแล้วครับ5เดือนนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องมันมีอีกเยอะหลายคนเนี่ยเขาอยู่ข้างในเนี่ยทุกคนเขาโดนกันทุกคนเนี่ยพอเขาโตมากมากคุณก็เอาตำแหน่งหน้าที่ของผัวมารังแกเขาพี่น้องคิดดูแต่ตำรวจดีๆเมียตำรวจดีๆที่ช่วยสังคมอีกเยอะแต่เมียตำรวจแบบนี้แล้วก็นายตำรวจแบบนี้ไอ้มันไม่สมควรให้อยู่ในสังคมคนแบบนี้นะเสียภาพพจน์เมียตำรวจเสียภาพพจน์แม่บ้านตำรวจเสียภาพพจน์ตำรวจหมดเนี่ย
มาหลอกเขาอย่างเงี้ยอ้างผัวบ้างอ้างอะไรบ้างนี่เอาไปเข้ามาตั้ง7 8เดือนแล้วเอาเงินเข้าไปอ่ะพี่น้องขอฝากด้วยนะครับว่าอย่าให้ไอ้เมียตำรวจกับผัวตำรวจ2คนนี้ลอยนวลนี่มันหากินอยู่เนี่ยอ่อนนุชเนี่ยแล้วก็สารวัตรนี่นะไม่รับสายถ้ามาเก็บตังมาด้วยกันสงสารเขาพี่น้องเหมือนกับเรานี่ไปต่างประเทศลูกหลานเราไปทำงานเกาหลีฝรั่งเศสไปเขาโดนรังแกแบบนี้เราไปยึดพาสปอร์ตเขาไปเอาเงินไปอะไรเขาไปหลอกเขาแล้วเขาจะไปพึ่งพาใครล่ะสงสารเขาบ้างคนพวกนี้เขาก็ไม่มีรายได้อะไรนะพี่น้องนะเขารับเหมาก่อสร้างคือที่เขาตั้งแคมป์คนงานเนี่ยปากซอยอ่อนนุชเนี่ยเขาสร้างคอนโดเขามาทำงานนี่เขามาแบกปูนแบกทรายเขาไม่ได้ไปทำงานแบบว่าใหญ่โตอะไรไม่ได้ค้าขายอะไรเขาก็แบกปูนผสมทรายเนี่ยวัน350 400กว่าเขาจะได้มา 10,000-20,000 ที่ไปทำพาสปอร์ตเนี่ยที่เขาไปทำพาสปอร์ตเนี่ยคุณก็ไปหลอกเอาตังค์เขาแล้วเขาทำงานทุกวันวันละ400กว่าจะได้ 10,000-20,000 คิดดูดินี่เอาพาสปอร์ตไปต่อรองเขาอีกเกิดเขาขอพาสปอร์ตคืนเนี่ยคุณจะขอเงินเขาต่ออีกเนี่ยเหมือนกับบีบเขาเหมือนกับว่าพาสปอร์ตเป็นที่ต่อรองเขาอ่ะมันเลวและยำจริงๆนะพี่น้องนะผมนี่นะไม่อยากยุ่งอยู่แล้วไอ้พวกตำรวจเนี่ยผมยุ่งผมก็เสีย2ผมก็ไม่อยากงัดเหมือนกันไอ้พวกตำรวจพวกเนี้ยผมก็ไม่อยากยุ่งเหมือนกันนะไอ้พวกตำรวจพวกนี้นะแต่มันเกินไปคุณจะไปทำมาหากินแบบว่าเออไปโกงไอ้พวกคนรวยเลิกคนที่มันทำไม่ถูกกฎยาบ้ายาอะไรไม่ว่าหรอกแต่คุณอย่ามาทำกับคนแบบนี้เขาวันละ300 400อ่ะกลัวเขาจะได้อ่ะเขาต้องตากแดดตากฝนอย่างเงี้ยสร้างตึกเป็นตึกๆนี่เขาสร้างคอนโดเนี่ยอ่อนนุชเสร็จเขาก็ย้ายแคมป์ไปอยู่แถวพระประแดงเขาสร้างคอนโดเสร็จเขาก็ไปชลบุรีเขาสร้างชลบุรีเสร็จเขาก็ไปทั่วเนี่ยคนพวกนี้สงสารเขาไหมเขามีพาสปอร์ตเสียตม.เสียอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างแต่คุณมาเนี่ยมาเอาเงินเข้าไปเอาพาสปอร์ตเข้าไปมันไม่สมควรเนี่ยแล้วเป็นอะไรเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเป็นถึงสารวัตรนะมันเป็นถึงตำรวจเป็นถึงสารวัตรนะพี่น้องนะไอ้ตำรวจเรียวไอ้แม่บ้านตำรวจเรียวแบบนี้มันไม่สมควรเป็นแกะมันทำให้ภาพพจน์เขาเสียหายหมดอ่ะสงสารเขาบ้างดิ8 9เดือนเอาพาสปอร์ตเอาเงินเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมทนดูไม่ได้จริงๆนะผมก็ไม่อยากยุ่งไม่อยากลบเงินตำรวจมีก็เสียหายนะผมนะแต่มันทนไม่ได้พี่น้องเห็นสภาพก็ทนไม่ได้มันเกินไปอ่ะไอ้สารวัตรเดี๋ยวนี้ถ้ามันอยากมาเจรจาผมมานั่งรอตั้งแต่บ่ายแล้วอยากจะเจอหน้าไอ้สารวัตรนี่หน้าดูเลยไอ้พันตำรวจโทคนนี้มันจะซักแค่ไหนมึงไม่มีหากินอย่างอื่นเลยเหรอเป็นตำรวจดีๆมึงไม่มีเลยเหรอมึงต้องมาหลอกเขาอย่างนี้เหรอให้เมียหลอกแต่มึงอยู่เบื้องหลังนั่งอยู่ในรถเมียเก็บตังค์ได้มึงขับไปด้วยกันแต่พอมีเรื่องมีราวมึงก็ลงมาเคลียร์ให้เมียมึงทำอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะมันเกินไปจริงๆนะขอฝากด้วยครับพี่น้องอย่าให้ตำรวจชั่วๆนี้ลอยนวลครับพี่น้องพูดได้เต็มปากเลยตำรวจดีมีเยอะแยะผมจะนั่งรอมันอยู่เนี่ยถึง 1-2 ทุ่มนะดูว่ามันจะมาไหมไอ้ผัวเมียคู่นี้นะขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณครับ